เอโยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมสวัสดีวันจันทร์แบบนี้ครั้งที่2นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันที่มีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งในตอนบ่ายแบบนี้นะครับเราก็จะมี2เรื่องที่น่าสนใจนะครับผมและเป็น2เรื่องที่เชื่อมต่อกันด้วยแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องเนี่ยช่วงนี้นะครับผมไวรัสโควิดนะฮะเริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในประเทศของเรานะครับจำนวนเพิ่มขึ้นหลายร้อยคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ออกจากบ้านอย่าลืมล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยนะครับรวมไปถึงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยเล่นเกมที่เกี่ยวกับกีฬาแล้วอย่าลืมไปออกกำลังกายเล่นกีฬากันเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมมีการประกาศบนหน้า Official เว็บไซต์ของตัวเกม Pass เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในช่วงวันที่24ธันวาคมนะครับผมจนถึงวันที่7มกราคมเนี่ยจะไม่มีไลฟ์อัปเดตนะครับไลฟ์อัปเดตคืออะไรนะครับผมก็จะไม่มีการอัปเดตฟอร์มนักเตะนะครับผมว่าคนนี้ห่วยคนนี้ A คนนี้ B คนนั้น C คนนั้น D นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะทุกคนในเกมนะครับจะเป็นฟอร์มการเล่น C หรือระดับกลางๆทุกคนเลยนะครับยกเว้นนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์แล้วก็ตัวเลเจนด์หรือว่าตำนานนะครับจะเป็นฟอร์มการเล่น B นั่นเองนะฮะก็จะเหนือกว่านักเตะเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะครับก็คือการประกาศนี้เนี่ยมันจะส่งผลถึงตัวฟีเจอร์เพลเยอร์ในแพ็คเพลเยอร์ออฟเดอะวีคอีกด้วยนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราจะไม่มีนักเตะนะครับผมเพลเยอร์ออฟเดอะวีคหรือว่าแพ็คนี้นะครับผมมาให้เปิดนะฮะอย่างน้อยก็คือในช่วงวันที่24ถึงวันที่7นั่นเองนะครับและมันก็เชื่อมกับเรื่องต่อไปเลยนะฮะที่พอเรานะครับเข้ามาในเกมนะครับก็จะเจอการแจ้งเตือนแต่ถ้าใครไม่เจอนะครับกดรูปซองจดหมายนะครับแล้วก็อันที่3นี้นะฮะสำหรับการเข้าไปโหวตนะครับผมนักเตะฟีเจอร์ที่จะมาให้เปิดนะครับผมจากเกาโชซีเรียอิตาลีนั่นเองนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราโหวตไปแล้วว่าอยากให้ใครนะครับผมมาเป็นนะฮะสุดยอดนักเตะฟีเจอร์นะครับผม1คนต่อ1ทีมของตัวลีกเอิงฝรั่งเศสสัปดาห์นี้เป็นของเกาโชซีเรียอิตาลีนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปโหวตนะครับตั้งแต่วันที่21นี้นะครับจนถึงวันที่28จริงๆดูคลิปนี้จบก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยนะฮะก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของนักเตะนะครับจะอัปเดตนะครับผมล่าสุดของวันที่23เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็พอเข้ามาแล้วกดคำว่าโหวตเฮียตัวหนังสือสีฟ้าเลยครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็เลื่อนลงมากด next ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันเลยนะครับก็โหวตไปเลยฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอินเตอร์มิลานเนาะผมก็ค่อนข้างชอบนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีด้วยนะก็กดไปนะฮะยูเวนตุสเนี่ยผมบอกไว้เลยนะว่าเมื่อพลาดที่แล้วนะครับหรือว่าแพ็คที่มาให้โหวตแบบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับแพ็คแฟนชอยส์ของเมื่อพลาดที่แล้วรอบนั้นน่ะพี่โดมา101เลยนะครับสงสัยคนจะโหวตเยอะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นพี่โดทะยานไปแบบนั้นอีกครั้งนึงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเลื่อนมาเป็นฟีเจอร์บ่อยแต่แพ็คถ้ามาแบบปีที่แล้วนะแบบแฟนชอยส์นะฮะคือมันไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเปิดคุณจะเปิดกี่ครั้งก็ได้นะครับนี่แหละฮะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นผมขอเลือกพี่โดแล้วกันนะฮะส่วนนี้แน่นอนผมต้องเลือกอิบบานะครับส่วนตัวผมชอบมากลาซิโอเนี่ยโอ้ยเลือกยากเหมือนกันนะแต่ผมอยากให้คนนี้มาถ้าฟิโอเรติน่านะครับผมก็ต้องเลือกฟองเรเบลลี่นะส่วนตัวชอบมากนะครับโรม่าผมจะขอเลือกเป็นโอ้ยเลือกยากจังเลยอ่ะผมขอเลือกเป็นมาคิทยานแล้วกันนะพอเราโหวตไปจนครบ20ทีมแล้วนะครับผมก็กดนี่นะฮะในกรอบสีฟ้าคำว่าดันนี้ไปนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแพ็คนี้นะครับอาจจะมาให้เราได้เปิดกันนะครับผมในวันพฤหัสที่31นะฮะหรือว่าวันสิ้นปีนี้พอดีนะครับไม่ก็วันที่7มกราคมนั่นเองก็รอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมาเป็นใครกันบ้างแต่ที่แน่ครับผมถ้ามันมาแบบปีที่แล้วเป็นแฟนชอยส์เปิดกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเปิดและนักเตะส่วนใหญ่ค่าพลังโคตรเยอะเลยครับบอกแล้วฮะพาที่แล้วพาพี่โดไป101มาแล้วนะครับมารอลุ้นกันว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะฮะส่วนตัวลีกเอิงฝรั่งเศสที่โหวตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อาจจะมาในวันพฤหัสนี้ไม่ก็วันที่31นั่นเองนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับขอแถมให้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับมีหนึ่งข้อความที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะเป็นไกด์เหมือนส่งท้ายปีนะครับเขาก็บอกว่าขอบคุณมากที่ติดตามตัวเกมมาตลอดที่ซัพพอร์ตกันมาจนถึงปี2021นะครับสำหรับใครที่ส่งอีเมลหรือว่าส่งคำถามนะครับผมหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยไปหาตัวเกมในช่วงแบบปลายปีเนี่ยอาจจะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างช้าหน่อยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับคำถามที่เราถามไปด้วยนะครับโดยอาจจะได้รับคำถามแบบล่าช้าไปจนถึงวันที่4มกราเลยและนอกจากนี้ตัวเกมบอกว่าอาจจะมีการเข้าเกมที่หนาแน่นในวันที่1มกราหรือว่า
วันขึ้นปีใหม่นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการซื้อของในเกมอย่างเช่นการเติมทองนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่า Happy Holiday ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะฮะซึ่งถ้าใครจะเติมทองนะครับผมไอ้เรื่องโปรโมชั่นเนี่ยผมก็แนะนำว่าเติมหลังวันที่1ก็ได้เพราะว่าดูจากตารางนะครับผมเวลาที่เขากำหนดมาให้เนี่ยอยู่ยาวไปถึงวันที่6เลยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเติมก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเติมมาแล้วยังไงก็ตามครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ทุกคนที่เราต้องการหมายปองเอาไว้แล้วกันนะครับคนไหนเด็ดก็บอกกันได้นะฮะช่วงนี้นะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เล่นเกมนี้กันไปยาวๆครับสวัสดีครับ